Excel ใช่ไหมฮะนะครับ Excel ก็ Excel บ้านๆงั้น2ทริคที่ให้ไปคือเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับทำได้หมดนะฮะทั้งแบบพูดภาษาอังกฤษได้ทำเป็นสถิติได้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาลองอีกชุดหนึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเว็บนะฮะเครื่องมือสร้างเว็บแบบรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตการสร้างให้ดูนะครับตัวนี้เครื่องมือชื่อว่าSway นะครับผม SWAY.com นะครับsway.com นะฮะตัวนี้เองก็ต้องใช้เมลที่เป็น Hotmail หรือเป็น Outlook นิดหนึ่งนะฮะก็คือแต่มันก็สมัครฟรีนะครับสมัครได้นะครับถ้าใครมี Hotmail มี Outlook ก็เล่นได้เลยนะครับเข้า sway.com แล้ว sign in เข้ามานะฮะข้อดีของการใช้ตัว Hotmail เข้ามาก็คือมันจะเชื่อมโยงกับตัว OneDrive ที่เขาให้มา5กิกนะครับงั้นเราเก็บรูปภาพไว้เก็บไฟล์ไว้นั้นเนี่ยมันสามารถลากมาวางได้เลยนะฮะแล้วก็มันสามารถเชื่อมโยงกับ Facebook ได้ด้วยหมายความว่าทุกคนเราใช้ Facebook เยอะคือเราโพสต์รูปเข้าไปโพสต์วิดีโอเข้าไปนะฮะถ้าถามว่าวันนี้ให้ไปหารูปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยหาในเฟซมันหาไม่ง่ายนะฮะถ้าเราไม่สร้างเป็นอัลบั้มไว้แต่พอเราผูกกับสเวไว้เนี่ยมันจะไปดึงรูปใน Facebook เราย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่เล่น Facebook ครับกลับมาหมดเลยอยู่ในหน้าจอแล้วเราก็แค่ลากวางนะฮะก็จะเป็นข้อดีของการทำตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเข้ามาครั้งแรกมันก็จะมีตัวอย่างว่าการนำไปใช้นะฮะตัวนี้ผมมีโอกาสได้เป็นคนเทสมาตั้งแต่ตอนยังไม่ออกมาให้คนใช้นะครับผมก็พยายามคิดกับทางเมืองนอกว่าถ้าเกิดมีเครื่องมือสร้างเว็บง่ายๆขึ้นมา1อันเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้มันทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ที่เราขายไอเดียเข้าไปแล้วเขาซื้อไอเดียผมก็คือทำเป็นคล้ายๆกับว่าพอร์ตโฟลิโอถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะฮะทำแฟ้มสะสมงานพอเราโตขึ้นมาก็ทำเป็นรีซูเม่เราถูกไหมฮะคือเด็กก็มีพอร์ตโฟลิโอผู้ใหญ่ก็มีรีซูเม่ไว้สมัครงานนะฮะเก็บสะสมเรียงต่างนะครับเสร็จแล้วก็ทำเป็นบล็อกก็ได้แทนที่จะต้องไปสมัคร WordPress แล้วก็ไปจบที่ว่าพื้นที่มันเต็มนะฮะคือคนทำเยอะๆเนี่ยทำบล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะเต็มนะฮะอันนี้คือสามารถสร้างเว็บได้เรื่อยๆกี่อันก็ได้นะครับไม่มีคำว่าเต็มนะฮะเป็นบล็อกก็ได้ทำเป็นนิวส์เลตเตอร์ก็ได้คือจดหมายข่าวแต่ละเดือนนะฮะสมมติผมจะสรุปงาน1เดือนปุ๊บผมก็ส่งเป็นเว็บออกไปให้นะครับเสร็จแล้วพอสมมติว่าไอ้ชิ้นรูปในหลวงนี่เป็นจดหมายข่าวเดือนสิงหาคมเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะฮะพอผมส่งไปปุ๊บเนี่ยผมแชร์ลิงก์ไปให้ทุกคนก็ได้ลิงก์ผมแล้วถูกไหมฮะพอเดือนหน้านะครับสิงหาผมก็คือแค่มากดสำเนาขึ้นมา1ชุดนะฮะสำเนา1ชุดก็เก็บไว้เป็นเดือนกรกฎาคมผมก็มาแก้คอนเทนต์ในสิงหาคมเข้าไปใหม่ลิงก์ที่ทุกคนได้อยู่เนี่ยก็เป็นลิงก์เดิมผมไม่ต้องแชร์ลิงก์ใหม่ลิงก์นั้นลิงก์เดียวฮะทั้งปีเลยฮะไล่ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมเลยขอแค่มีลิงก์เนี้ยเขาแค่คลิกลิงก์เดิมก็จะเห็นข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติแต่ฝั่งคนสร้างเราก็คือสำเนาเก็บไว้ของทุกเดือนอยู่แล้วขึ้นมาเป็นชิ้นใหม่นะฮะคืออันที่ใช้แล้วก็เก็บขึ้นมาชิ้นใหม่พอครบทั้งปีผมสร้างเอา12ชิ้นรวมปุ๊บ embed เข้าไปใน1เว็บสรุปงานทั้งปีได้12เดือนนะฮะหรือเรามีเด็ก40คนแล้วก็เอาของเด็ก40คนมาแปะข้างในมันเอฟเองคือมันฝังกันเองได้ฮะเอาสเวย์ฝังสเวย์ฮะเอาเนื้อเว็บฝังเนื้อเว็บกันเองได้นะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ผมทำเมื่อก่อนดีกว่าอันนี้ตอนนั้นวันช่วงแรกที่เขาปล่อยมาให้ทำผมก็ลองใช้เล่นๆดูขึ้นมา1อันนะฮะตัวนี้ที่บอกว่าเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา1อันโดยที่ผมไม่มีคอนเทนต์อะไรกับตัวเลยนะครับผมคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยคือมันสืบค้นกันสดๆตรงนั้นเลยนะฮะงั้นผมจะทำวันนั้นใกล้ๆ5ธันวาผมก็เริ่มพิมพ์เข้าไปนะฮะสืบค้นเราใส่ชื่อหัวเรื่องเข้าไปเป็นไทเทิลตรงนี้นะครับวิธีการทำตรงกลางเนี่ยมันคือสตอรี่บอร์ดฮะให้เราคิดก่อนว่าตรงกลางคือหัวเรื่องใหญ่คืออะไรเหมือนทำ PowerPoint อ่ะหน้าแรกคือหน้าปกถูกไหมฮะหน้าปกปุ๊บถัดมาก็คือเป็นแต่ข้อนั่นคือเป็นสไลด์หน้าถัดไป heading ว่าอะไรเนื้อหาคืออะไรในเนื้อหาเราก็จะมีเทคได้มีวิดีโอได้มีรูปภาพได้เราก็จัดมาเรียงมันก็จะเป็นเซตของเขานะครับเรียบร้อยขึ้นมานะฮะอันนี้ผมก็ทำขึ้นมาปุ๊บได้เป็นเว็บมา1อันนะฮะเดี๋ยวผมลอง play ตัว animation คือเขาทำให้เองนะฮะแล้วถ้าเกิดเราหาวิดีโอที่มีเพลงครอไปด้วยนะครับแล้วผมนี่คืองาน presentation ที่ผมทำขึ้นมาให้แล้วก็คนที่เข้ามาดูเนี่ยคือ
ผู้เข้ามาดูต้องเป็นคนเลื่อนดูเองว่าต้องดูตรงไหนนะฮะเขาก็จะขยับดูเองอยากดูรูปไหนใหญ่ก็เอาเมาส์ไปคลิกรูปนั้นรูปนั้นก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะคลิกซ้ำก็กลับไปรูปเก่าคลิกดูได้ทีละรูปเลยนะฮะเนื้อหาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับมันก็จะมีการเป็นช่วงของเขานะฮะแล้วก็การออกแบบมันบอกว่าเปิดดูผ่านแท็บเล็ตเปิดดูผ่าน PC อะไรเงี้ยมันจะปรับหน้าจอให้เองอัตโนมัติด้วยนะฮะศัพท์เทคนิคเรียกว่า responsive นะฮะคือมันจะ respond กับหน้าจอที่เปิดเข้ามานะครับถ้าเราทำเองก็จะลำบากหน่อยเพราะมีคอนเทนต์3ชุดว่าเปิดด้วยมือถือใช้ชุดนี้เปิดด้วยแท็บเล็ตใช้ชุดนี้นะครับแต่นี่ระบบมันทำให้เองนะครับแล้วก็ดูคอนเทนต์ไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้คือเป็นเลื่อนแบบแนวนอนนะฮะแล้วกับเพลงกับเนื้อหามันเข้ากันนี่มันฟังแล้วอลังการด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยนะฮะผมกลับไปหน้าอีดิทกับหน้า edit ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรง layout นี่ครับผมปรับ layout ได้ตอนนี้เมื่อกี้ผมใช้ layout แบบแนวนอนนะฮะถ้าผมคลิก1คลิกมันจะเปลี่ยนเป็นเว็บแนวตั้งนะครับแล้วก็การสร้างเว็บอันนี้ทำ1ครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมทำเป็นงาน presentation ด้วยเนี่ยอันล่างเนี่ยมันจะแปลงสภาพเป็นสไลด์โชว์เหมือน PowerPoint นะผมทำเว็บปุ๊บผมมา present ผมเปลี่ยนเป็น PowerPoint มันก็จะฉายทีละหน้าแล้วก็ present ทีละหน้าพอพรีเซนต์เสร็จปุ๊บผมก็มาคลิกสลับกลับให้เป็นเว็บนะฮะงานผมชิ้นเดียวได้ทั้ง2รูปแบบนะครับในตัวเดียวกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมลองสร้างอันใหม่ขึ้นมาให้ดูอีกข้อดีหนึ่งของเขาคือตรงนี้ครับผมคำว่า import นะฮะถ้าเรามีไฟล์ต้นฉบับเดิมเป็น Word เป็น PowerPoint หรือเป็น PDF นะครับเราสามารถสั่ง import ก็คือมันจะแปลงร่าง Word ของเรานะฮะ PowerPoint เราหรือ PDF เราเนี่ยให้กลายเป็นเว็บไซต์ในคลิกเดียวคือกด import แล้วเลือกไฟล์ก็อัพขึ้นไปมันเป็นเว็บละนะฮะทีนี้ผมลองเองหลายทีละไอ้ Word เนี่ยฮะเวลา PowerPoint เวลาเอาขึ้นมาเป็นเว็บมันจะแปลงแต่ละหน้าให้เป็นรูปภาพให้อัตโนมัตินะฮะมันแปลงเป็นรูปถ้ามี30สไลด์ก็ไปเป็น30รูปแล้วก็เรียงเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือเหมือนสไลด์แชร์แต่ง่ายกว่านะครับWord ถ้าเกิดเราพิมพ์ Word แบบบ้านๆขึ้นไปมันก็ไม่สวยนะครับถ้าเราพิมพ์แล้วมีการตั้งว่าตรงนี้คือ heading 1หัวเรื่อง1หัวเรื่อง2หัวเรื่อง3ไว้มีรูปภาพมีตารางมีกราฟนะฮะถ้าเกิดเอกสาร Word เราเป็นอย่างนั้นนะเอาขึ้นไปสวยมากเลยคือมันจะรู้ว่าตรงนี้ตรง heading แต่ตัวหนากว่ามีแถบให้ตรง text เป็นอะไรเงี้ยมันจะจัดให้เรานะครับแต่ถ้าเราพิมพ์เป็นล้วนๆแบบไม่บอกว่าอะไรคืออะไรเลยเนี่ยมันก็คือเห็นเป็น text ล้วนๆถูกมั้ยฮะมันก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับงั้นแปลว่าต้นฉบับเราทำไว้ดีหน่อยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยงามมากนะครับแล้วก็เร็วนะครับแต่วันนี้เราลองทำแบบสร้างเองดูนะฮะก็คือสร้างมาเปิดขึ้นมาก็แนววิธีคิดก็คือให้มองภาพว่าเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับ1อันนะฮะเราอยากทำเรื่องอะไรก็พิมพ์ชื่อเรื่องไปเลยนะครับผมพิมพ์ไดโนเสาร์เข้าไปอย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็คลิกตรงแบ็คภาพแบ็คกราวด์ให้นะครับนี่ครับผมยังไม่ทันได้พิมพ์คำสืบค้นเลยนะฮะฟังก์ชันสู่รู้มันก็จะบอกว่าไตเติลคุณคือไดโนเสาร์แปลว่าคุณน่าจะอยากได้รูปภาพไดโนเสาร์นะฮะผมพิมพ์อะไรเข้าไปแรกมันจะดึงว่าในคอนเทนต์ผมเนี่ยมีคำว่าอะไรมันจะไปเสิร์ชรอไว้ก่อนนะฮะถ้าเราชอบแล้วก็ใช้ถูกต้องรู้ใจผมมากผมต้องการรูปไดโนเสาร์ผมก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะไปเสิร์ชรูปไดโนเสาร์ให้นะครับนี่นะครับไดโนเสาร์มาเต็มเลยนะฮะพอได้ไดโนเสาร์ปุ๊บผมก็แค่ลากรูปนี้มาวางปุ๊บนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไปสืบค้นในวิกิพีเดียผมด้วยว่าไดโนเสาร์ในวิกิเนี่ยครับนะฮะแล้วก็รู้เราอยู่ประเทศไทยมันก็ใส่ว่าในประเทศไทยเราเจอไดโนเสาร์ที่ไหนนะครับถ้าเกิดมีรูปสีขาวๆเล็กๆนี่คือเป็นวิดีโอนะฮะเราก็ดูว่านี่1ชั่วโมง28นาทีโหเยอะไปนี่14นาทีนะฮะวิดีโอ14นาทีเกี่ยวกับไดโนเสาร์ผมเอาตรงนี้มาวางปึ๊บได้วิดีโอละนะครับปรับขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ได้นะฮะเล็กก็ได้
ผมลองกลับมาดูที่ฝั่งหน้าเว็บไซต์นะฮะนี่คือ preview นะครับผมปุ๊บนี่ฮะเว็บผมตอนนี้ออนแล้วนะฮะอันนี้สดอยู่บนเน็ตละนะครับก็เขาบอกว่าเป็นแบบ what you see what you get ก็คือคุณเห็นยังไงได้อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นแบบแนวนอนถ้าผมปรับ layout ให้เป็นแบบแนวตั้งปุ๊บนี่ครับ1คลิกแนวตั้งนะฮะแนวตั้งละนะครับแล้วก็มีวิธีการเรียกข้อมูลมาจากไหนได้บ้างนะฮะอย่างที่บอกคือผมเอามาจากเมื่อเพราะนอกจากล็อกอินด้วย Hotmail ฮะก็มี OneDrive นะครับมี OneNote Facebook ที่ผมบอกว่าผมมันสามารถเชื่อมกับ Facebook ดึงรูปภาพย้อนหลังตั้งแต่เราเริ่มเล่น Facebook วันแรกถึงวันนี้เลยนะฮะทั้งรูปภาพและวิดีโอขึ้นมาตรงข้างๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเราก็จะเจอรูปเราใน Facebook ก็ชอบเนี่ยก็ลากวางลากวางลากวางนะฮะไม่ชอบก็เอาออกนะครับแล้วก็มี Flickr มี Bing มีพิกิต YouTube เฮ้ยผมต้องการวิดีโอของคลิก YouTubeคำสืบค้นตรงนี้ผมก็พิมพ์เข้าไปเองนะฮะวิดีโอที่ได้มาก็คือมาจาก YouTube นะครับแล้วเราก็อยากได้แบบไหนเราก็เลือกนะฮะเอาไปวางนะฮะสมมุติการ์ตูนไดโนเสาร์ตรงนี้5นาทีลากมาวางปุ๊บนะครับปรับขนาดนี่คือวิดีโอจาก YouTube ก็มาอยู่ในเว็บเราละนะครับหรือเราจะเปิดจาก Twitter นะฮะก็คืออุ้ยบางงานเนี่ยมีแฮชแท็กนะฮะแล้วก็เสิร์ชจาก Twitter เป็นแฮชแท็กได้ในงานนั้นนะครับก็จะเอา Twitter มาแปะในเว็บเรานะครับหรืออัปโหลดรูปภาพหรือเนื้อหาจากเครื่องของเราขึ้นไปก็ได้นะครับทีนี้การทำให้สวยนะฮะตอนแรกเนี่ยบอกว่าวิธีการทำคือใส่คอนเทนต์ไปก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องสวยเดี๋ยวโปรแกรมมันมี2คลิกมันสวยเองนะครับตอนนี้คือผมก็ขึ้นมาเนลสาวมีประวัติเนลสาวมีวิดีโอให้ดู ผมก็ขึ้นหัวเรื่องใหม่ heading ใหม่นะครับอาจจะเป็นบอกว่าวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการนะฮะแล้วก็หารูปภาพอีกนะฮะรูปภาพมาใส่นะครับทีนี้การทำเว็บให้สวยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเรียงรูปภาพครับผมมันจะมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้ฮะอุ้ยโทษครับ4ตัวเนี้ยครับแต่ก่อนนี้ถ้าผมทำเว็บนะครับผมอยากได้รูปซ้อนกันเนี่ยผมต้องไปเสิร์ชในเว็บชาวบ้านเขาแล้วก็ copy ตัว JavaScript มาวางรูปแล้วก็คลิกปุ๊บสลับข้างนะครับก็คือ stack เนี่ยฮะสลับข้างสลับหน้าไปหลัง compare คือเปรียบเทียบ2รูปนะฮะ slideshow คือมีรูปเยอะๆแล้วก็อยากจะโชว์แบบไม่ให้กินที่ฮะถ้าเกิดผมอัพ10รูปไว้ในเว็บไซต์เนี่ยสังเกตว่ารูปมันก็จะเลอะใช่มั้ยฮะเว็บก็สกอร์เยอะไม่ดีถ้าเกิดเป็น slideshow คือ1พื้นที่แค่1กรอบเนี่ยเราโชว์รูปได้20รูปหรือ10รูปได้เลยนะครับแล้วก็กริดก็คือถ้าคนทำเว็บก็คือต้องไปแต่งรูปก่อนว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่เพื่อเอาขึ้นไปแล้วมันเท่ากันแต่ถ้าผมใช้กริดต้นฉบับเป็นอะไรก็ช่างใส่ไปในกริดปุ๊บมันเท่ากันเองนะฮะชิดซ้ายชิดขวาชิดบนชิดล่างเท่ากันเองเป๊ะเลยนะนี่คือทำให้เว็บเราสวยก็คือ 4-5 อันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองทำอันนี้ให้ดูนะครับผมลากสแต็กมาวางก่อนนะฮะปุ๊บนะครับเป็นกลุ่มสแต็กกดรูปภาพนะฮะเราเอารูปก็คลิกไปฮะ1รูป2รูปนะครับ3 4 5 0 5รูปแต่ผมกดแอดเข้าไปฮะปึ๊บนะครับมันมาละ5รูปนะครับผมย่อนิดนึงแล้วก็สามารถปรับขนาดให้ใหญ่เล็กได้นะครับผมนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูที่นี่ครับสแต็กปึ๊บปึ๊บก็คือเราขอสแต็กก็ได้สแต็กนะครับขึ้นมาเองนะฮะถ้าเกิดอันที่2คือเป็น compare คือเปรียบเทียบนะครับผมเปรียบเทียบคือมันจะ compare 2รูปภาพ2ภาพนะฮะสมมุติผมเอาภาพอันนี้กับอันนี้แล้วกันนะครับใส่เข้าไปนี่คือเว็บสดนะฮะมันก็คือขึ้นมาให้เองนะครับปึ๊บนี่คือ compare ฮะก็คือมันเลื่อนได้ปึ๊บปึ๊บถ้าเราใส่รูปของเรารูปหนึ่งขาวดำรูปหนึ่งสีก็ได้นะครับรูปหนึ่งหน้าสดรูปหนึ่งแต่งหน้าแล้วมันก็จะเปิดไปเปิดมา
นะฮะหรือเป็นภาพ before and after ก็คือมุมเดียวกันนี่แหละตึกเก่าเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็ตอน50ปีนี้อย่างเงี้ยฮะนะครับมันก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ประยุกต์ใช้เป็นบัตรคำก็ได้ครับผมก็คือโจทย์อยู่นี่นะครับเปิดมาปุ๊บเจอเฉลยนะครับอีกอันโจทย์อยู่ขวาเปิดไปทางนี้ก็เจอเฉลยอย่างเงี้ยฮะก็เป็นแบบบัตรคำได้นะครับอันนี้คือเป็นแบบ comparison ในWindows ทุกเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีเวลาถ้าเกิดเราสืบค้นว่า snip นะครับมันจะมีคำว่าอะไรนะไอตรง snipping tool อยู่เป็นกรรไกรใช่ไหมเอาไว้จับภาพหน้าจอนะครับแต่ทีนี้พอโลกเราเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของคลาวด์เข้ามาเขาก็เลยปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน2ขึ้นมาให้นะครับก็คือดาวน์โหลดติดตั้งเพิ่มมาได้นะครับเป็น snipping tool นะฮะผมพิมพ์ผิดนี่นะ snip โอเคอันเหมือนจะเจอกันไกลเดิมก็คือเป็นสีฟ้าๆนะครับอันใหม่กันไกลเป็นสีขาวพื้นดำนะครับถ้าผมเรียกกันไกลสีขาวพื้นดำมาก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บอยู่ไหนแล้ววะมันมาแล้วอยู่ไหนละอ๋อเจอแล้วอย่าพึ่ง นี่ฮะมันเป็นตัวนี้นะครับกรรไกรสีดำเป็นตัวนี้เปิดขึ้นมามันจะมี3อย่างคือแคปหน้าจอคือเราจะแคปหน้าจอตรงไหนก็ได้นะฮะนะครับอันที่1อันที่2เปิดเป็นไวท์บอร์ดอันที่3เป็นกล้องใช้กล้องหน้าของตัวแล็ปท็อปเราหรือว่าตัวแท็บเล็ตเรานะฮะถ้าเกิดผมลองอุปโลกตัวเองว่าวันนี้ผมจะลองเป็นติวเตอร์นะทำคลิปสั้นๆนะสอนเลขนะครับสัก2อันนะติวเตอร์ก็ทำใน Word ไว้นะครับเป็นโจทย์นะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับอันนี้เจ๋งกว่าคือมีแว่นขยายเห็นไหมผมจะตัดให้แบบพอดีติดขอบ A เป๊ะๆเลยก็ได้ถูกไหมฮะเพราะมันมีตัวให้ผมเล็งนะฮะแล้วก็ลากปุ๊บนะครับเสร็จละทีนี้ตัวนี้เราก็จะสามารถกดบันทึกนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมพอเล่นได้อยู่นะเอาลองดูนะผมกดอ่านแล้วพูดได้เลยนะครับผมสวัสดีครับติวเตอร์สุพจน์มานะครับวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์เลขครับ A มีเงินเป็น3เท่าของ B นะครับ B มีเงินน้อยกว่า C อยู่200บาท C มีเงินมากกว่า A อยู่50บาทจงหาว่า A B C มีเงินเท่าไหร่แค่อ่านก็เลือกทำแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรต้องเรียนนะฮะต้องเรียนดูว่ามีตัวละคร3ตัวครับผมคือ A B และ C นะครับผม3ตัวนะฮะA มีเงินเป็น3เท่าของ B ก็ว่าไปเลยนะฮะ3กล่อง A มีเงินเป็น3เท่า B มี1นะครับ B มีเงินน้อยกว่า C 200แล้วก็ C มีเงินมากกว่าอยู่50แปลว่า C มีเงินเยอะสุดฮะ C รวยสุดนะครับตรงนี้ของ C ก็คือมากกว่า B อยู่200นะครับตรงนี้มากกว่า A อยู่50นะฮะแปลว่าถ้าเกิดครูจะหาตรงนี้ฮะพื้นที่2กล่องนี้นะครับก็คือ200ลบ50หาร2ถูกมั้ยก็คือ150หาร2นะครับกับ75นะฮะตอบแล้วฮะ B ได้75บาทนะครับ A ก็คือเอา3คูณ75 C ก็คือ275ครับนักเรียนปึ๊บสต็อปแล้วก็เพย์สวัสดีครับติวเตอร์สุพจน์มานะครับวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์เลขครับ A มีเงินเป็น3เท่าของ B นะครับ B มีเงินน้อยกว่า C อยู่200บาท C มีเงินมากกว่า A อยู่50บาทจงหาว่า A B C มีเงินเท่าไหร่แค่อ่านก็เลิกทำแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรต้องเรียนฮะเรียนดูว่ามีตัวละคร3ตัวครับผมคือ A B และ C นะครับผม3ตัวนะฮะ A มีเงินเป็น3เท่าของ B ก็ว่าไปเลยนะฮะ3กล่อง A มีเงินเป็น3เท่า B มี1นะครับ B... เวลาที่ใช้ทั้งหมดไม่ถึง 3-4 นาทีแน่นอนถูกไหมฮะเมื่อกี้ประมาณไม่ถึงนาทีนึงอ่านฮะเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเด็กดูแล้วเข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์แล้วทำได้นะครับผมแล้วเขาดูซ้ำกี่ทีก็ได้นะฮะผมทำเสร็จผมแชร์ขึ้นเฟซก็ได้ผมเอาลิงก์ก็ได้ผมเอา embed code ไปแปะในเซอร์เวย์ผมก็ได้ถ้าผมเซฟลงมาลงเครื่องเป็นไฟล์ MP4 ฮะวิดีโอ MP4 เป็นวิดีโอ MP4 นะครับอันนี้คือเป็นแต่ว่าที่แคปเนี่ยคือผมแคปหน้าจออะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเวิร์ดขาวๆแต่ว่าเมื่อกี้ผมจำลองว่าผมจะทำแบบติวเตอร์มีโจทย์แล้วใช่ไหมผมก็เป็นพื้นขาวมาแต่ถ้าเกิดบอกว่าแนะนำการใช้โปรแกรมอันนี้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้คลิกที่นี่กรอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปมันอธิบายได้เร็วกว่าการจินตนาการเฉยๆเนี่ยแล้วก็ที่ส่งลิงก์ได้เอาลิงก์มาส่งไลน์ให้เพื่อนปุ๊บเพื่อนกดไลน์ก็เห็นได้ยินเสียง
นะฮะเห็นภาพที่เราเขียนเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าเขียนแผนที่บอกทางเงี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงมาเจอสี่แยกนี้นะฮะเลี้ยวขวาตรงนี้เจอปั๊มคือมันเป็นวิดีโอพร้อมเสียงภาคไปด้วยครับผมเปิดมาเนี่ยไม่พลาดเลยนะฮะแม่นมากนะครับแบบที่สองคือเรียกเป็นไวท์บอร์ดนะฮะไวท์บอร์ดเมื่อกี้เป็นแคปเจอร์หน้าจอคือตรงแค่ไหนก็ได้เป็นไวท์บอร์ดหลักการเดียวกันนะฮะถ้าไวท์บอร์ดก็คือเสมือนว่าเราสอนหนังสือจริงก็เหมือนเราหันหน้าเข้าไวท์บอร์ดแล้วเขียนนะครับวันนี้ผมลองทำไวท์บอร์ดดูนะฮะสวัสดีครับติวเตอร์สวัสดีรอบ2นะฮะวันนี้จะมาสอนการคูณเลขครับผม32คูณด้วย21นะครับเดี๋ยวครูจะสอนคูณเลขแบบไม่ต้องใช้สมองคิดนะฮะ1 2 3นะครับแล้วก็2ก็1 2นะฮะ30 2คูณ21ก็21นะฮะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามานับจุดตัดครับ1 2นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6นะฮะคำตอบออกมาแล้ว6 7 2ครับผมสวัสดีครับติวเตอร์สวัสดีรอบ2นะฮะวันนี้จะมาสอนการคูณเลขครับผม32คูณด้วย21นะครับเดี๋ยวครูจะสอนคูณเลขแบบไม่ต้องใช้สมองคิดนะฮะ1 2 3นะครับแล้วก็2ก็1 2นะฮะ30 2คูณ21ก็21นะฮะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามานับจุดตัดครับ1 2นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6นะฮะคำตอบออกมาแล้ว6 7สองครับผมเดี๋ยวลองเช็คคำตอบก่อนนะฮะเดี๋ยวมันผิด32คูณ21 672นะฮะไม่ผิดครับนะครับที่เช็คเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดจริงๆผมก็ลากแล้วนับจุดตัดเอานะฮะอันนี้ขอเลขกี่หลักก็ได้ขอแค่เรานับจากขวาสุดก่อนนะฮะสมมติเมื่อกี้นับไป2ใช่ไหมถ้ามันเกิน10เราก็ทดไปหลังหน้าทดเป็น1แล้วก็นับแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปนะฮะถ้าเกินก็โทษไปอีกกี่หลักก็ได้ถูกหมดนะครับมันก็จะเหมาะกับไอ้การคูณที่มันเกินสุดคูณที่เราเคยท่องอะฮะเพราะว่าเราถูกไหมฮะถ้ามันแม่21เราก็ไม่เคยท่องแม่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดอยู่แค่12ก็คือไม่เป็นไรก็ใช้แบบธรรมดานะครับถ้าเกิดเกินอย่างเงี้ยคนอื่นคือมันต้องแยกคูณเป็นตัวพอเราขีดปุ๊บมันก็จะเร็วกว่านะฮะจบปุ๊บก็เอาลิงก์มา embed save ลงมาเป็นนะครับถ้าอาจารย์มีของเงี้ยแล้วปล่อยออกไปวันสัปดาห์ละเรื่องก็พออ่ะโป๊ะแป๊บเดียวเป็นเด่นไอดอลเลยเดี๋ยวมีคนมาตามนึกไหมคือผมก็อยากรู้ว่ามีทริคอะไรอีกถูกไหมฮะเกี่ยวกับเลขเนี่ยถ้าเกิดผมจะจับว่าผมจะโพสชั่นตัวเองว่าเป็นแบบกูรู้เรื่องเลขนะเราก็ไปหามาแล้วก็ค่อยๆทำใช่ไหมฮะทำมาปุ๊บแล้วไม่ต้องปล่อยทีแล้วครับก็คือสัปดาห์ละครั้งนะฮะปล่อยไปสัปดาห์ครั้งปีนึงก็แค่52อันเองก็ไม่ได้เยอะเกินหรือไม่เหนื่อยมากหรอกสัปดาห์นึงครั้งเดียวเนาะนะฮะถ้าเกิดเราทำคนเดียวก็52มีเพื่อนอื่นทำอีกนะฮะแป๊บเดียวมันมหาศาลนะครับผมนะฮะแล้วก็หลักการของที่งานประชุมที่แบบเป็นอะไรนะเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีที่แชร์ให้เราอีกนะฮะแล้วก็เอาขึ้นไปเลยไอ้พวกอย่างนี้ก็คืออย่างพวกคานอะคาเดมี่ก็เกิดกับอย่างเงี้ยนะครับมันมาจากคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยแหละครับผมแล้วมันก็ดังเลยฮะคืนนี้ก็รวยเลยใช่ไหมฮะคานอะคาเดมี่ที่สอนเลขนะครับเขาก็สอนประมาณนี้เป็นวิดีโอเพราะเขาอยู่อเมริกาสอนน้องที่อินเดียนะฮะแล้วพอมีคนมีตังก็บอกเฮ้ยโหเองทำดีมากเอาตังไปไม่ต้องเรียนละทำเอาตังไปแล้วทำคานอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วทำคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะๆนะสอนเลขก็สอนวิทยาศาสตร์อีกสอนอะไรอีกเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ให้ทั่วโลกไปเลยนะงั้นเขาก็เลยกลายว่ามีคนมาจ้างเขาให้ทำคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาจากที่เขาทำเล่นๆให้กับน้องเขาเองนะครับอันที่3บอกว่าเวลาเราดู YouTube เนี่ยดูไปเรื่อยอยากเห็นหน้าไอ้นี่จังเลยว่ะหน้าตาเป็นยังไงฮะบอกกลับกันนักศึกษาเวลาครูสอนก็อยากเห็นหน้าคุณครูเหมือนกันก็เลยมีกล้องขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จับหน้ากล้องให้ดีก่อนนะฮะแล้วก็สั่งแคปเจอร์นะครับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแคปเจอร์ใช่ไหมปุ๊บนะฮะแคปเจอร์มาเลยนะฮะแล้วเราก็เป็นคุณครูก็จะทวงงานเด็กนะครับนักเรียนอย่าลืมส่งงานครูนะฮะ30กรกฎาคมไม่ส่งหัก10คะแนนนะครับ10คะแนนลบ10นะฮะแฮชแท็กนะฮะครูใจดีนะฮะครูใจดีนะครับปุ๊บสต็อปเรียบร้อยละนะฮะแล้วเราก็ส่งอันนี้เด็กเดินมาปุ๊บมีหน้าครูมีเสียงครูตามมาเลยนะฮะเด็กตกใจรีบส่งเลยนะครับ
ก็เล่นได้คือมันก็ทำให้ได้แบบได้อะไรเนี่ยอรรถรสมากกว่าคำพูดธรรมดานะมันมีเสียงก็มีรูปภาพเข้าไปนะคือตัว snipping tool นะครับผมปิดก่อนนะทำไงดีเอา delete yes ปุ๊บโอเคตอนนี้เครื่องผมมันอยู่ข้างไอ้ขอบข้างบนมันหายไปฮะผมเลยคลิกอะไรไม่ค่อยโดนอุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็ไม่หายไม่เป็นไรเราเริ่มโมดอื่นต่ออันนี้มากลุ่มของคณิตศาสตร์บ้างนะครับผมนะฮะคณิตศาสตร์มี 3-4 ตัวนี้เจ๋งเหมือนกันทำให้ชีวิตคนสอนเลขนี่สบายขึ้นเยอะเลยตัวที่1 นะครับคือ Math Worksheet Generator คือสร้างใบงานเลขนะครับสร้างโจทย์เลขโจทย์ที่ทำได้คือตั้งแต่เบบีประถม1ยันมหาลัยแคลคูลงแคลคูลัสได้หมดเลยนะฮะดิฟอินทิเกรตได้หมดนะครับสแควร์รูทอะไรได้หมดเลยถ้าผมใส่เป็นโจทย์เลขธรรมดาก่อนนะฮะ x + 2 = 10ต้องการ10ข้อกด createมันก็จะไปเรียก Microsoft Word ขึ้นมาในเครื่องนะครับสูงมา10ข้อให้เราแล้วก็เฉลยให้ด้วยครับผม wow. อันนี้คำถามถัดไปคือคุณต้องการชุด A ชุด B ไหมไม่ใช่ว่าออกข้อสอบเท่าไหร่นะเราถามกลับเลยต้องการชุด A ชุด B ไหมครับถ้าชุด B ผมก็คลิกสร้างอีกรอบหนึ่งก็เป็นชุด B ละได้คำตอบมาแล้วนะฮะอีกอันนึงของอันนี้คือจะเป็นตัวแอดอินใน Word นะครับผมก็คือจะมีโปรแกรมเลขใน Word นะฮะเอโอเคอย่างนี้กว่าผมต้องดึงลงมานะฮะเอาละเอาแค่นี้สมมุติท่านเห็นตรงนี้คือ Word แท้ๆนะครับผมจะมีคำว่า Mathematics กับ Chemistry นะฮะก็คือตัวลิงก์โหลดโปรแกรมแอดอินเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ผมแล้วนะครับก็คือติดตั้งเสร็จปุ๊บใน Word ของท่านก็จะเก่งเลขและเก่งเคมีขึ้นมาทันทีนะฮะสมมุติเอาเลขก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเลขผมก็คือไปที่แคปเครื่องมือเลขนะครับผมก็ใส่คำ equation เข้าไปนะครับ insert equation สมมุติผมใส่เป็นสมการกำลังวงกลมแล้วกันฮะ x 2บวก y 2เท่ากับ100นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่แคปเครื่องมือเลขนะครับบอกว่าให้มันคอมพิวต์คือให้มันโซฟนะฮะจะโซฟ for x หรือโซฟ for y โซฟ for x ปุ๊บมาแล้ว x เท่ากับ square root 100ปุ๊บ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 นะฮะคลิกที่ตัวสมการมาที่ mathematics นะฮะสร้างกราฟต้องการกราฟ3มิติหรือ2มิติเอา3มิติไปเลยนะฮะปุ๊บนี่คือกราฟวงกลมรูปแบบ3มิติครับผมสมัยผมเรียนต้องทำ MATLAB ฮะสมัยนี้มันใช้ Word ทำฮะหมุนได้ได้ตรงนี้ตรงนี้แบบเรโชอะไรต่างๆนะครับเล่นได้อยู่ครับผมเล่นได้อยู่ครับหมุนแกนเปลี่ยนเรโชเรโชอะไรเงี้ยได้อยู่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดดู3มิติดูไม่รู้เรื่องก็กราฟเป็นแบบ2มิติก็เป็นใช่ไหมฮะ x 2 y 2เท่า100ตัด xy ที่บวก10ลบ10นะครับอันนี้ซูมไปดูบวก10ลบ10เป๊ะเลยเนาะนะครับคือของจริงเนี่ยถึงแม้เราจะรู้ว่ามันตัดบวก10ลบ10แต่ให้ผมวาดรูปเข้าไปในคอมพิวเตอร์เองให้มันตัดเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่เราคิดถูกไหมฮะมันจะนะฮะอันนี้มันสร้างเสร็จแล้วผมกด insert ไอ้รูปนี้ก็แปะเข้าไปอยู่ใน Word ผมแล้วนะฮะเอาเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงช่วยได้ครับผมตัวนี้คือเป็นแบบว่าสร้างกราฟหาคำตอบให้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวจะเล่นได้เยอะกว่านี้ฮะเดี๋ยวนี้พอเลขแล้วให้มันเก่งเคมีบ้างนะครับสมมุติผมพิมพ์คำว่า acidic acid นะฮะจริงๆพิมพ์อะไรก็ได้ขอให้มันเป็นออกมาเป็นสูตรเคมีได้ครับเราลากคุมปุ๊บนะครับคลิกขวาบอกว่าเป็น chemistry นะฮะปุ๊บมันก็บอกว่านี่เป็นเคมีละไปที่แถบคือเคมีให้เรานะครับกดตรงนี้ดูเลยว่ากด acidic คือ C2H4O2
นะครับพันธะเคมีอย่างนี้นะครับมีอิออนบวกลบได้นะครับผมอันนี้พันธะคู่พันธะเดียวนะฮะเปิดตารางธาตุขึ้นมาบนหน้าจอได้ด้วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นใน Word นะครับแล้วก็เล่นได้กับ Word เวอร์ชันเก่าๆมาเลยนะฮะเก่าแค่ไหนก็เล่นได้นะครับก็คือ Chemistry Add-in Mathematics Add-in ก็จาก Word บ้านๆก็เก่งเลขเก่งเคมีนะครับสเต็มศึกษามาเลยทีเดียวนะฮะได้เต็มละนะครับผม Excel ก็เมื่อกี้ได้สถิติได้อังกฤษใช่ไหมฮะก็คือเราเอาโปรแกรมใกล้ๆตัวนี้มันดึงขึ้นมาผมว่าประยุกต์ขึ้นมามันใช้ได้แบบว่าอลังการนะครับคืออิมแพคที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดนะว่าถ้าเขามีอย่างนี้แล้วเขาจะเข้าใจมากขึ้นแค่ไหนนะครับมันก็มีไอ้เคมีมันเล่นเยอะนะครับมันเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอะไรเข้าไปในนี้ได้แต่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ผมเลยสาธิตไม่ค่อยได้นะฮะมันเปลี่ยนอิออนเปลี่ยนไอโซโทปได้ด้วยนะฮะเนี่ยไอโซโทปนะครับทำได้เยอะแยะเลยนะครับอีกตัวนึงเมื่อกี้ตามคำถามก็คือคณิตศาสตร์ทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะฮะก็คือจะมี Math 4.0 นะครับผมตัวนี้นอกจากที่จะแก้สมการแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำเหมือนกับเป็นกราฟว่าพาราโบลาแล้วก็มีสมการเส้นตรงตัวนึงแล้วก็หาพื้นที่ใต้กงใต้กราฟอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเข้าไปให้จอผมมันอะไรของมันเนี่ยโอเคตัวนี้นะครับเริ่มต้นก็คือเรากรอกข้อมูลเข้าไปนะฮะอย่างเช่นว่าสมการของ2 x 2บวก2 x 3 x ก็ได้3 x เท่ากับ100นะฮะผมคลิกป้อนค่าเข้าไปปึ้งนะครับตรงนี้ฮะเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่าแสดงวิธีทำทีละบรรทัดนะฮะกดปึ๊บเนี่ยลบ100ทั้ง2ข้างอะไรเงี้ยฮะจัดรูปยุคของ ax กำลัง2บวก bx บวก c อย่างเงี้ยนะครับคำไปเรื่อยๆที่บรรทัดปึ๊บๆๆอธิบายวิธีทำจนจบได้คำตอบนะครับทีนี้สมการกำลัง2มันมีอีกแบบนึงคือจัดรูปยุคของกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งมันสั้นกว่านะครับแล้วก็คลิกบวกตรงนี้เปรียบเทียบกันว่าอันเนี้ยมันจะหาสัมประสิทธิ์มาแล้วก็ใส่เข้าไปแป๊บเดียวเสร็จละเราก็จะเข้าใจอ๋อมันต่างกันอย่างนี้เองนะตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฮะแล้วก็พอตกราฟปึ๊บนะครับนี่เป็นกราฟพาราโบลาเห็นมั้ยฮะเราก็ไล่ค่าได้นะฮะไล่ค่าได้ผมบวกสมการเพิ่มก็คือใส่สมการเส้นตรงไปเส้นหนึ่งก็จะมีเส้นตรงปึ๊กขึ้นมานี้นะครับเป็นต้นนะฮะอีกกรณีหนึ่งคือสมมติว่าผมสอนสมการเส้นตรง y ก็ mx บวก b นะฮะตอนผมเรียนเป็นงี้นะตอนนี้มันสอนยังไงไม่รู้นะบางคนบอกบวก c บวกอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรนะบวก b ได้ครับใส่เป็นตัวแปรนะครับผมป้อนค่าไปปึ๊บเรามาดูที่ฟอนต์พอดกราฟมันก็เห็นเป็นสมการเส้นตรงนะฮะแต่ที่เจ๋งคือตรงนี้ครับผมไอ้ตัวที่เป็นพาราเมเตอร์เนี่ยฮะ b กับ m เนี่ยนะครับผมลอง vary ค่า b นะฮะ b ก็คือจุดตัดแกน y ถูกไหมผมว่าลบ3ถึง3เลยกันอ่ะถึง3นะฮะผมก็กดให้มันรันปุ๊บอ๋อมันก็รันจากค่า b ลบ3ถึง3ให้คนเรียนก็อ๋อพอ b เปลี่ยนมันจุดตัดแกน y มันเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดพอเปลี่ยนเป็นค่า m ล่ะถ้า m เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นนะฮะ m จากลบ2ถึง2ค่า m คือความชัน m เป็นลบอ๋ออย่างนี้ m เป็น0เข้าคานขนาด n เป็นบวกเด็กๆก็เคยท่องครับผม m ลบ0บวกพอเข้าห้องสอบปุ๊บมันมือขวามือซ้ายวะ ไม่รู้มันหมุนมือไหนงงตัวเองนะฮะแต่นี้ถ้าเกิดเขาสามารถลองพิสูจน์เองดูได้งั้นก็จะออกมาเป็นตัวนี้ให้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เล่นได้ตั้งแต่แคลคูลัสนะฮะดิฟ2ขั้นอินดิเกตสถิตินะครับตรีโกณมิติดีเทอร์มินแนนต์ได้หมดนะฮะแล้วก็การพิสูจน์สูตรที่เป็นเรียกว่าอะไรอะไอ้พวกดีไรฟ์สูตรทั้งหลายฮะฟิสิกส์เคมีเนี่ยค่าความหนาแน่นทางความตึงผิวอะไรเงี้ยของเคมีค่าโรมันพิสูจน์สูตรให้ด้วยครับผมนะฮะทั้งฟิสิกส์เคมีนะครับตรีโกณมาหมดเลยนะฮะถ้าได้ไปเล่นไม่ถูกก็ตรงนี้ครับผมมันมีรูป question mark อยู่นะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บจะมีคู่มือเป็นภาษาไทยบอกว่าเล่นยังไงนะครับบอกมาให้ผมก็อ่านไปยังเยอะยังเล่นได้ไม่หมดเลยมันเยอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเอามาเป็นเครื่องมือเตรียมการสอนเนี่ยผมทำอย่างคลาสหน้าเนี่ยผมจะสอน2อันนี้นะครับผมก็เตรียมไว้ถูกไหมฮะเตรียมเสร็จปุ๊บก็จะมีเฉลยวิธีทำอธิบายเด็กได้ค
ผมเจอตัวเองแต่ก่อนนี้คือครูผมเขามีตำราของเขาเนี่ยฮะเป็นแบบเจ้าหลินเลยครับเก่ามากครับขาดบ้างไม่ขาดบ้างเนี่ยแล้วแกก็ลอกบนกระดานให้เราใช่ไหมฮะเราก็ลอกตามผมว่าผมลอกถูกแล้วนะฮะแต่ผมว่าบนกระดานเนี่ยมันผิดแหละแต่ตอนลอกเราก็ไม่ทันคิดไงลอกอย่างเดียวไงก็เหมือนกันเนี่ยคูณเลขแบบไม่ได้คิดนะฮะแล้วตอนจะสอบมานั่งไล่ดูเนี่ยดูยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะเราโจทย์มาผิดไงครับคือเลขกำลังสองมันเกินมาหรือทั้งอย่างเนี่ยฮะมันไปไม่ถูกสุดท้ายตัดสินใจจำเลยเข้าห้องสอบก็เขียนอย่างนี้เลยถึงพอถึงบรรทัดนี้เราจำเลยจำปุ๊บแล้วก็ข้ามไปนั้นนะฮะก็ทำอย่างนั้นจริงๆตอนสอบออกมาก็ผิดพอกลับมาดูเลคเชอร์ผมมันผิดตั้งแต่ตอนที่ผมลอกแล้วแต่อันนี้มันไม่ผิดอ่ะมันเป๊ะมาให้นะเป๊ะมาให้แล้วเราก็สามารถทำแฟ้มนะครับและบันทึกเป็นคณิตศาสตร์ม.4คาบที่1ผมก็เก็บไว้ถูกไหมฮะถ้าผมทำผมเหนื่อยเทอมนี้เทอมเดียวเนี่ยเทอมหน้าผมเอามารียูสได้ละคาบ1คาบ2คาบ3เปิดสอนติวตรงติวเตอร์ยังได้เลยถูกไหมฮะอัดคลิปวิดีโอขึ้นมาก็ไอตัวนี้มันก็อธิบายแล้วก็เป็นเสียงเราพูดวิธีทำนะย้ายข้างอย่างนี้แต่ว่ามันเขียนไว้อยู่แล้วเนาะเอาเสียงเราพูดเฉยๆนะฮะก็ออกเป็นคลิปเหมือนเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะเป็นตัวคณิตศาสตร์นะครับแมท 4.0 ตัวแมทตัวนี้ตอนโหลดเนี่ยมันมีให้เลือกภาษานะฮะนะครับถ้าอยากได้ภาษามันมีทั้งหมด19ภาษาทั่วโลกที่มันทำขึ้นมาให้นะครับก็มีไทยอยู่นั้นด้วยนะฮะก็คือเป็นแมท 4.0 นะครับแมท generator chemistry add in word แล้วก็อะไร chemistry add in โอเคทีนี้ไปเชิงแบบว่าบันเทิงนิดนึงนะครับก็คือโปรแกรมรวมภาพนะผมโปรแกรมรวมภาพนะครับชื่อ auto collage นะฮะนี้ผมจะไล่ที่มันอยู่ในเว็บให้ดูนะฮะงานหนึ่งที่เราเจอบ่อยคือเรามีรูปเยอะแล้วล้องการนำเสนอแบบพื้นที่จำกัดหรือทำเป็นรูปเดียวเนี่ยนะครับสมมติผมทำเรื่องกัมพูชานะครับภาพมาเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้ววิธีทำคือเรามาเลือกก่อนว่าล้องการตัวชิ้นงานเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะฮะต้องการเป็น4คูณ6 5คูณ7 8คูณ10หรือเลสโซนเท่านี้นะครับหรือว่าจะให้เป็นแบบกว้างคูณยาวทำเป็นไวนิลนะครับเป็นหน่วยเป็นนิ้วเป็นเซนสมมติผมต้องการไวนิล1เมตรคูณ50เซนนะครับผมเลือกเป็นเซนแล้วก็100กับ50ใช่ไหมฮะ1เมตรคูณ50เซนกดโอเคไปเสร็จแล้วตรงนี้คือรูปภาพผมมีเยอะนะครับผมก็จะเลื่อนไซส์เซอร์ว่าให้มันสุ่มขึ้นมาสัก14รูปนะฮะหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วเอาแค่12รูปพออะไรเงี้ยว่าไปนะฮะแล้วก็กดสร้างนะครับผมปึ๊บรูปไหนที่มันมีความละเอียดต่ำไปสำหรับ1เมตรคูณ50เซนจะถูกตัดทิ้งนะฮะมันจะฉลาดพอว่ารูปไหนที่ resolution น้อยฮะทำมาจะภาพจะแตกเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็เหลือแค่12รูปผมขอไปแล้วมันก็จะประสานรูปให้เองนะฮะปึ๊บเสร็จละปึ้งนี่คือ1เมตรคูณ50เซนฮะแล้วดูฝีมือการเบลอรูปภาพเข้าหากันนะฮะนะอัปสลาหัวไม่ขาดด้วยนะฮะเราเอาไปแข่งกับคนทำ Photoshop ได้ครับบอกว่าท้าเลยฮะ12รูปรวมเป็น1เมตรคูณ50เซนใครเสร็จก่อนเลี้ยงข้าวเลยเราเสร็จก่อน เราเสร็จก่อนทำเสร็จปุ๊บกดเซฟได้เลยนะครับเซฟออกมาชิ้นงานนี้คือ1เมตรคูณ50เซนนะฮะส่งร้านปริ้นบอกคุณไม่ต้องแก้ของผมแล้วฮะนี่คือขนาดที่1เมตรที่ทำมาแล้วนะครับท่านจะทำป้ายยินดีต้อนรับป้ายสรุปงานป้ายอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำงี้ปุ๊บ1รูปมันเล่าเรื่องเยอะนะฮะถ้าเกิดผมมาเล่าว่าที่กบูชาครับสมัยพระเจ้าวรมันที่7นะครับท่านได้สร้างอันนี้ไว้นะฮะที่ตรงนี้แล้วก็ถูกไหมฮะคือ1รูปมันเล่าเรื่องได้มหาศาลนะฮะแล้วแต่เราจะเล่าไปนะครับเพราะเราทุกรูปมีเรื่องราวอยู่แล้วก็ประกอบเป็นชิ้นเดียวประหยัดที่นะฮะออโต้คอลลาจนะครับชื่อนี้ครับออโต้คอลลาจนะฮะเอาเปล่ามันเป็นรู้สึกเป็น PNG หรือ JPEG นะฮะเดี๋ยวท่านลองดูนะครับผมเซฟปึ๊บเป็น JPGเป็น JPG ครับผมเป็น JPG แต่ขนาดเนี่ยตามที่เราตั้งไปนะแต่เป็น JPEG ที่เป็น1เมตรคูณ50เซนนะครับคือขนาดเราตั้งตรงออปชันตรงนี้ถูกไหมฮะว่าเราตั้งเท่าไหร่นะครับก็จะได้ความละเอียดเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปแปลงอีกทีก็ได้นะครับน่าจะได้อยู่ Math Auto Collage นะฮะซูมอีกเมื่อกี้บอกให้ดาวน์โหลดไปแล้วนะก็เล่นได้นะครับอันนี้ไม่ยากมีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ
อยู่ในนั้นด้วยอันนี้สำหรับยุคปัจจุบันน่าสนใจมากเดี๋ยวนี้มี The Voice มี AF นะครับผมเราโปรแกรมนี้ชื่อว่า Song Smith นะฮะเหมือน Gold Smith คือช่างทำทอง Song Smith คือช่างทำเพลงนะฮะช่างทำเพลงโปรแกรมนี้เมืองนอกเขาขายกันนะฮะแต่ว่าที่ผมส่งลิงก์ให้อาจารย์เป็น Academic Edition ของแท้ชุดเต็มนะฮะไม่เสียตังค์ครับผมนะฮะโหลดได้ถ้าเกิดไปเมืองนอกเขามาก็ที่เขาเฮ้ยตัวนี้มันเสียตังค์ซื้อนะอะไรเงี้ยฮะอันนี้ของเราของฟรีนะครับโหลดติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้คือเราร้องเพลงเข้าไปมันทำดนตรีให้นะฮะแกมมี่อยากจะจับไปเราเอาเพลงเราเปิดเลยครับผมไม่จับนะฮะซองสมิธทีนี้มาถึงก็คือเราเลือกสไตล์เพลงก่อนนะครับเบาเสียงนิดนึงมีแดนซ์นะครับมีป๊อปล็อกมีดิสโก้มีอะไรได้หมดเลยครับผมนะฟังล็อกฮิปฮอปแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราอ๋อนี่แบบริมฝั่งน้ำไปได้นะย้อนยุคคือฟังก็ต้องแบบนึกว่าจะร้องเพลงอะไรด้วยนะครับนี่แบบเก็บตะวันอย่างเงี้ยครับเป็นเปียโนแล้วก็เก็บตะวันเลยนะครับคือเราก็นึกถึงเพลงทีนี้ถ้าเกิดเอามาใช้เรื่องของการเรียนการสอนก็คือเด็กชุดเนี้ยมันมีวิธีการนึงคือให้เด็กสรุปองค์ความรู้ออกมาเป็นเพลงแล้วเอามาร้องคุณจะร้องเป็นแรปคุณจะร้องเป็นอะไรก็ได้แล้วผมมีอันนี้ให้ออกมาทำดนตรีให้ด้วยนะฮะสมมติผมเลือกไอ้แร็กเก้นี้กันนะถ้าเราเลือกสไตล์ได้ละถึงแต่แล้วตอนนี้เลือกเทมโปว่าจะให้เพลงเร็วเพลงช้านะครับเสร็จละแค่นี้เองเลือกสไตล์เพลงเลือกความเร็วถึงตรงนี้ปุ๊บหายใจลึกกดอัดร้องเลยนะฮะเราแจกตุ๊กตาหมีใครจะร้องเพลงบ้างไหมไม่มีงั้นผมร้องเล็กๆแต่ว่าถ้ามันไม่เพาะคือผมเองนะไม่ใช่โปรแกรมผมนะฮะโปรแกรมผมโอเคนะฮะผมต้องรับประกันโปรแกรมโอเคกดอัดปุ๊บนะครับมันจะขึ้นอินโทรให้2ห้องเสียงนะฮะแล้วเราค่อยร้องนะครับเทคนิคคือร้องยังไงก็ได้อย่าให้มันคล่อมนะผมก็คล่อมประจำนะฮะนะครับเดี๋ยวมันทำคีย์ให้เดี๋ยวเราลองดูเนาะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. เฮ้ยตบมือได้นะเมื่อกี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยฟังได้ยังวะตกใจเหมือนกันนะครับปกติมันจะฟังไม่ค่อยได้จะสังเกตมันออกมาก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดขี้เหร่ก็อัดใหม่นะฮะทีนี้มันขึ้นอินโทร2ห้องเสียงตอนร้องจบมันมีท่อนจบให้ด้วยนะฮะอีก2ห้องเสียงนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าใน1ห้องเสียงให้มี2คอร์ดนะครับแล้วก็สามารถชักเจสคอร์ดผมต้องการโวคอลผมเนี่ยอย่าดังมากเพราะเมื่อกี้ไอเสียงตัวเองก็ลดลงไปหน่อยอินสตูเมนต์เยอะดังหน่อยก็ได้หมดอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้มีของขวามีมิกเซอร์นะฮะไม่ใช่เล่าผมนะฮะมิกเซอร์คือเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะฮะมิวสิคคอมโพเซอร์เลยครับผมอยากจะได้เป็นเสียงกรองออเคสตรานะฮะผมอยากจะได้เป็นแอคคูสติกแกรนด์เปียโนนะครับกองเบาๆหน่อยเปียโนดังๆเราสั่งไอ้เองนะเหมือนกับไอ้นี่ดังหน่อยนี่ค่อยหน่อยใช่ไหมฮะ
จัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ก่อนเอาไปใช้ละก็คือเราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับเอ็กซ์พอร์ตออกมาเซตได้เป็น3แบบคือ WMA WMV ฮะเอ้ย Wave นะฮะ MA แล้วก็ Wave แล้วก็ MIDI นะครับตัว MIDI เนี่ยเหมาะว่าถ้าเกิดเพลงนี้เราจะถูกเอาไปใช้ต่อกับพวกโปรแกรมอื่นๆนะฮะเช่นเอาไปทำกับพวก e-book ทำกับอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้า MIDI มันฟอร์มตัวการใส่รหัสตัว encode มันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเป็น Digital Generated Sound ก็คือเป็นเสียงที่ถูกสร้างมาจากทางดิจิตอลเพราะนั้นเอาไปเปิดด้วยโปรแกรมอื่นมันจะไม่เพี้ยนนะฮะเสียงเราดนตรีเรามันไปกันครบแต่ถ้าเกิดจะใส่แผ่นฟังในรถก็ทำเป็นเวฟไปนะฮะเปิดในร้านกาแฟก็ได้นะครับผมฟังเองร้องเองข้างบนนี้ถ้าเกิดผมเอาโวคอลออกเอาโวคอลออกก็คือไม่มีเสียงร้องมีแต่ดนตรีนะครับเซฟลงมาเป็นแบ็กกิ้งแท็กถูกไหมฮะใส่แผ่นใส่ตั้มได้ไปงานไหนก็ไอ้น้องเปิดให้พี่หน่อยปุ๊บขึ้นไปจับไมค์ร้องเลยฮะไม่ผิดคีย์เราเองก็เราร้องมาเองนะฮะก็คีย์ผมนะครับก็เป็นแบ็กกิ้งแท็กของผมได้ถ้ามาสมาคู่กันก็คือเป็นเพลงพร้อมกับเสียงร้องนะครับหรือจะส่ง The Voice ก็เป็นเสียงล้วนๆอย่างนี้เอามิวสิกออกนะครับมั่นใจนะครับถ้ามั่นใจเสียงก็เป็นโวคอลไปนะครับนี่คือตัวซองสมิธนะครับจริงๆมันก็คือมันก็สนุกดีนะฮะคือถ้าเกิดสมมติเราลองแต่งเป็นแบบเป็นไวยากรณ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแต่งเป็นเนื้อร้องใช่ไหมครับแล้วก็ทำออกมานะครับเพลงเชียร์กีฬาสีถ้าเด็กจะทำก็ได้ถูกไหมฮะเพลงลูกเสือเพลงอะไรเงี้ยฮะเพลงร้องวันเกิดให้เพื่อนแล้วก็มานั่งสุมๆกัน 4-5 คนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนมันก็มีดนตรีขึ้นมาประกอบด้วยแล้วส่งเป็นไฟล์ให้เขาไปมันก็อลังการล้ำลึกขึ้นไปอีกนะครับมีฝรั่งทำเอาตัวนี้ครับอัดเสียงจริงๆออกมาขายเป็นอัลบั้มนะฮะคือมีวิดีโอมาให้ดูเลยผมว่าตกใจว่าใช่นี่เหรอแต่ว่ามันอยู่ห้องเงียบๆเนาะแล้วก็ต่อไมโครโฟนแบบดีๆแล้วก็มีที่กรองเสียงอะไรเงี้ยฮะนะครับออกมาก็เป็นเพลงเพราะๆหนึ่งอันนะครับโอเคส่งสมิธเซฟไหมไม่เซฟ do you want to save no นะฮะโอเคเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแล้วครับอาจารย์นะฮะเวลามันหมดใช่ไหมอีกอันนึงที่ปัจจุบันมีคนพูดถึงคือพวกgamification เด็กชอบเล่นเกมนะครับก็มีอยู่3ตัวที่น่าสนใจนะฮะตัวแรกเลยก็คือโคดูเกมแล็บนะครับพวกนี้ก็คือหลักๆก็คือจะสอนคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับโดยที่เด็กไม่ต้องไปต้องรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็น 3D โดย Nature นะครับผมเป็น3มิติโดย Nature เลยนะฮะแล้วผมก็สามารถที่จะสร้างพื้นผิวต่างๆได้เจาะแม่น้ำก็ปึ๊บหุ้ยน้ำท่วมคลิกขวาคลิกซ้ายน้ำขึ้นมาคลิกขวาน้ำลดนะครับนี่ฮะเราก็ได้ฉากขึ้นมานะครับฉากก็ประมาณอารมณ์แบบพวกไมค์คาที่เด็กๆชอบทำนะฮะตัวละครมีเป็น100ตัวให้เลือกเลยครับผมนะฮะเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีได้นะครับทีนี้ผมใส่ตัวละครไปใส่อาร์มเอาเกมง่ายๆก่อนนะฮะผมจะเป็น3ลูกนะครับหันหน้าตรงนี้หน่อยโอเคนะฮะคลิกขวาโปรแกรมนะครับเว้นกับดูเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้ทำอะไรนะฮะเราก็บอกเมื่อนะครับเมื่อจริงๆแล้วโปรแกรมด้วยใช้เกมแพดใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ใช้ทัชได้นะฮะนะครับงั้นเล่นบนจอทัชสกรีนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดหรือให้มันเป็น AI คิดเองก็คือเราไม่มีการคอนโทรลนะฮะก็คือเมื่อมันเห็นนะครับเมื่อ see นะครับเมื่อมัน see object apple นะฮะ see apple ให้ทำอะไรให้มัน move นะครับ move แบบไหน toward away avoid to อะไรเงี้ยฮะนะครับ move toward นะครับ slowly หรือ quickly เราบอก quickly ฮะเร็วมากก็ quick 2ทีงั้นการที่เด็กเล่นก็คือเขาก็เห็นเป็นตัวรูปใช่ไหมฮะแล้วก็หลักการขึ้นมาจากเบสิกของโปรแกรมมิ่งที่ต่ำสุดในโลกนี้คือ sudo code คือเป็นประโยคปกติ when see apple move toward quickly มันคือประโยคภาษาคนนี่แหละนะครับแต่ว่า
แปลงขึ้นมาแต่ว่าภาษาคนเนี่ยมันต้องเรียงโลจิกให้ถูกว่าอะไรมาก่อนมาหลังถ้าเรียงผิดโปรแกรมมันก็จะผิดนะครับงั้นผมก็บอกว่าเห็น Apple move เข้าหาโอเคพอ move แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ when bump ชนนะฮะ when bump Apple นะครับให้ทำอะไรก็ eat กินมันทีถ้าเกิดกินมันปุ๊บแล้วบอกเด็กว่าถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมี consequence คือมีแบบลูกต่อเนื่องนะฮะคือเจอ Apple บัมแอปเปิลปุ๊บเกิดเหตุการณ์2อย่างคือ1คือกินมัน2คือได้คะแนนด้วยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือต้องให้มันพ่วงกันบรรทัดที่3พ่วงกันคือต้องย่อหน้าให้มันอยู่ในชุดเดียวกันแต่ความเป็นจริงของการเขียนกันคือเวลา if then แล้วมี if ย่อยถูกไหมฮะเรามี if ย่อยแต่ถ้าเกิดไปสอนเด็ก if แล้ว if ย่อยเด็กแบบไม่รู้จะ if ไหนนะฮะนะครับนะฮะก็คืออย่างเงี้ยเข้าใจมากกว่าเดี๋ยวโตขึ้นไปรู้เรื่องเองว่า if ย่อยคืออะไรนะฮะเราก็มาใส่ว่าได้คะแนนนะครับบวกคะแนนเพิ่มเข้าไปกินแอปเปิ้ล1ลูกนะครับได้คะแนนเพิ่ม1แต้มแล้วตรงนี้ลูปด้วยเพราะผมมีแอปเปิ้ล3ลูกมันก็ลูปไปเรื่อยๆนะฮะกินลูกแรกเสร็จก็จะหาลูกที่2ต่อนะครับเป็นลูปของมันเพราะว่าบรรทัดที่2มันจะทําจนจบถูกมั้ยนะครับแล้วก็เช็คบรรทัดที่4ต่อว่าผมมี3ลูกผมก็เช็คเลยคะแนนผมนะฮะเมื่อสกอร์ผมเนี่ยครับมันเท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะฮะเมื่อสกอร์ผมเท่ากับ3แต้มนั่นคือมี Apple 3ลูกนะครับให้เกิดอะไรขึ้นให้มันชนะเลยนะครับแล้วระหว่างเล่นเกมก็คือให้มันมีเพลงประกอบ Play Sound นะครับ อันนี้วังเวงหน่อยเหมือนแบบผีเราก็เลือกว่าจะให้มันอลังการแค่ไหนพีมีเป็น100เพลงเลยนะครับอันนี้สังเกตผมทำแค่5บรรทัดนี้นะครับแล้วผมก็ลองเล่นดูนะฮะ1แต้ม2แต้ม3แต้มชนะเลยมันทำตามที่เราสั่งมันเพราะมันเป็น AI ถูกไหมเราบังคับให้มันคิดเองทำเองนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าไม่เอาละไม่ให้คิดเองผมจะเล่นผมก็เปลี่ยนบรรทัดนี้เป็นคอนโทรลด้วยคีย์บอร์ดคอนโทรลด้วยอะไรก็ได้ครับใช่ไหมฮะนี่ผมเป็นคนเล่นเองคีย์บอร์ดมีทั้งลูกศรกับ WASD เล่น2คนได้ไหมฮะได้2คนแข่งกัน2ตัวนะครับมัลติเพลเยอร์อุ๊ยครับมีซูเปอร์มาร์คทูมขึ้นมา นะฮะอันนี้โทรดูเกนแลบนะครับได้ละนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากโอเคไปโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ในมุมเกมนะครับจะมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เห็นโคดูบอกว่าอลังการตัวนี้อลังการกว่าโคดูอีกมันชื่อว่าโปรเจกต์สปาร์กนะครับตัวนี้ข้อดีคือครับทำได้คือมันมีกล่องคำพูดครับผมกล่องคำพูดพิมพ์ภาษาไทยได้ฮะแล้วก็สมมุติว่าเราบอกว่าเราสร้างฉากแค่ตรงนี้ฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยมีคำสั่งคุณครูว่าให้ไปหา4คูณ6เท่ากับแอปเปิ้ลกี่ลูกเธอก็ไม่กินแอปเปิ้ลมาให้ครบลูกพอครบปุ๊บมันจะผ่านด่านแรกแล้วก็ค่อยไปด่าน2เงี้ยฮะไม่ได้พิมพ์เข้าไปไม่ได้ครับผมแต่ว่ามีกล่องคำพูดเป็นภาษาไทยขึ้นมาได้อันนี้วิธีการโปรแกรมเหมือนเมื่อกี้นี้คือเวนกับดูเหมือนกันนะฮะคอนเซ็ปต์แต่ข้อแตกต่างคือกราฟิกมันจะอลังการกว่าเยอะเลยนะฮะกราฟิกก็ประมาณแบบพวกUniversal Studio มาทำเองนะครับผมลองสร้างมีให้เลือกครับว่าจะเป็นพื้นผิวแบบไหนนะฮะแต่อันนี้คือสังเกตว่าความสมจริงความอลังการนี่มันคนละเรื่องนะฮะท่านถ้าสอนเด็กเนี่ยเริ่มจากโคดูก่อนถ้าเริ่มอันนี้ก่อนเด็กไปเล่นโคดูละไอ้นี่มันสวยกว่าเยอะเลยนะครับสวยกว่าเยอะเลยรูปได้รูปนะฮะต้องการเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยครับคือ1คลิกแล้วก็เลือกให้เองนะฮะแล้วก็กดโกนนะครับไปต่อเวลากลางคืนกลางวันนี่ฮะได้หมดนะฮะตอนเช้านะครับแล้วก็
ปุ๊บมันสร้างให้แล้วครับแล้วก็มีเลือกตัวละครนะครับผมนะฮะแล้วก็ปรับขนาดตัวละครได้เสร็จแล้วฮะนี่คือเกมที่สร้างเมื่อกี้ฮะปึ๊บอุ๊ยแฮงโอเคนะครับพอดีผมว่ามันคือจอผมกับจอนี้มันไม่ค่อยไม่เงี้ยกันนะฮะนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเกมนะครับเกมอพลิเคชันมันรีสตาร์ทใหม่นะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะฮะก็คือทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์ที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ถ้าดูติดตามเพิ่มเติมทีหลังนะครับก็เดี๋ยวผมฝากอันนี้ไว้นิดเดียวปุ๊บอ้าวปิดยังไงล่ะทีนี้สุพจน์เดี๋ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมฝากเว็บไว้3ลิงก์นะครับผมก็คืออันนึงคือเป็นตัวเพจนะฮะที่อัปเดตเรื่องของทริคต่างๆของออฟฟิศนะครับทุกวันตอนทุ่มหนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือวิดีโอนะครับที่สาธิตการใช้งานทุกอย่างที่ผมสาธิตไปวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือตัวอย่างงาน PowerPoint นะครับผมที่ผมทำไว้ขึ้นมาเป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะครับพร้อมทั้งที่เราลิงก์ไปนะครับประมาณนี้ฮะ3เว็บนี้ครับผมนะฮะก็ขอบคุณท่านมากครับผมขอโทษที่เกินเวลามาสักนิดนึงนะครับผมนะฮะก็ขอคือแบบมีความสุขนะครับฟังเพลงผมไป1เพลงเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณดร.นะคะสุพจน์เป็นอย่างมากเลยนะคะให้ความรู้พวกเราเป็นอย่างเยอะเลยคืออย่างน้อยเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราเป็นครูเป็นอาจารย์นะครั้งนี้เรากลับไปนะคะตั้งแต่เริ่มขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนขั้นสรุปจบเลยนะคะเรานำด้วยเลยค่ะเราจะใช้คาหูดในการที่จะเล้าความสนใจให้เด็กเล่นเกมก่อนดึงเข้าสู่เนื้อเรื่องเสร็จแล้วตอนขั้นสอนเราใช้อะไรได้บ้างคะใช้พจน์เดี๋ยวนะเราใช้ในตัวสเวย์ก็ได้หาที่ทำหรือว่าใช้ซูมอิดในการตอนสอนใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนเราอาจจะใช้ตัวแพดเล็ตที่จะเอามาช่วยกันให้ทำกิจกรรมได้สรุปเราก็มาลงที่อะไรได้อีกคาหูดจบอีกก็ได้หรือเราจะจบแบบวิชาการหน่อยเราก็ใช้ค่ะ Socrative ในการใช้นะคะแล้วเราก็จบอีกทีนึง Excel ค่ะทำเป็นสรุปผลการเรียนการสอนของเราได้เลยนั้นมาวันนี้ทีเดียวปุ๊บอาจารย์ได้หมดทุกอย่างเลยเนาะนะคะกลับไปเป็นนัก ICT แบบว่าเป็นครูแบบ ICT อย่างดีรู้จักใช้ทูที่ไม่เสียเงินเลยสักบาทนึงนะคะโอเคต้องขอบพระคุณนะคะดร.สุพจน์นะคะศรีนุตพงษ์เป็นอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ขอให้มาเจอกันอีกนะคะนะคะเรายังมากันอีกพรุ่งนี้9โมงค่ะเริ่มที่ห้องกิจกรรมใหญ่เหมือนเดิมนะคะ201นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ